สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยาผมจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของเดือนมีนาคม2567นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันนะครับว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างไพ่ใบแรกของคุณเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่วงล้อแห่งโชคชะตาหรือวงล้อแห่งโชคลาภนั่นเองเนาะแปลว่าโอกาสดีๆกำลังจะเข้ามาถึงตัวคุณเองแล้วในช่วงของความคิดการตัดสินใจอะไรหลายๆสิ่งของคุณจะมีการเปลี่ยนผ่าน transformation ไปในทิศทางที่ประสบความสำเร็จได้ดีขึ้นนะครับส่วนใครที่ดีอยู่แล้วก็อาจจะต้องระวังเล็กน้อยในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะดูมีบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาทดสอบกับภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกของเราบ้างแต่ใครที่กำลังแย่หรือกำลังไม่โอเคเนี่ยกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นโอกาสดีๆความหวังใหม่ๆหรือสิ่งที่มันกำลังจะเข้ามาเนี่ยจะนำมาซึ่งความสำเร็จไปในทิศทางที่ก้าวกระโดดขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งสำหรับชาวกรกฎแล้วก็ลัคนากรกฎนะครับวงล้อแห่งโชคลาภปรากฏขึ้นมาเป็นตัวตนเนี่ยแปลว่าตัวเราเองมี mindset มีความคิดมีในเรื่องของการที่อยากจะปรับเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้เกิดความสำเร็จความมั่นคงกับชีวิตของตัวเราเองมากขึ้นทำให้เรามีโอกาสมีช่องทางมีการคิดมีอะไรที่ทำให้เกิดความสำเร็จในหลายๆรูปแบบนะครับมันคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภเข้าหาตัวเราเองด้วยมีเสน่ห์เมตตามีความคิดมีอะไรที่สามารถแบบปรับแล้วเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นประสบความสำเร็จได้มากขึ้นมีการฟื้นฟูในเรื่องของภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกให้เดอะสตาร์มาเดอะสตาร์เนี่ยแปลว่าความหวังใหม่หมายถึงการพักฟื้นการเยียวยาหมายถึงสิ่งที่เรานั้นประสบความสำเร็จในสิ่งที่เรานั้นผ่านอุปสรรคและปัญหาไปได้แบบนี้เป็นต้นเคลียร์ปัญหาได้จบปัญหาลงแบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของการงานอิทธิพลการงานของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎเนี่ยได้เป็นไพ่คิงถือไม้นะครับคิงถือไม้แปลว่าตัวคุณเองเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการโดดเด่นในเรื่องของการคิดการทำการบริหารการจัดการค่อนข้างโดดเด่นมากๆเลยมีความเป็นผู้นำนะครับมีในเรื่องของความเป็นลีดเดอร์ค่อนข้างสูงเนาะแล้วก็การทำการตัดสินใจหรือการบริหารการควบคุมสถานการณ์สิ่งต่างๆเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ค่อนข้างเยอะเลยมีโอกาสเติบโตแล้วก็ต่อยอดในเรื่องของภาวะการงานนะครับการงานเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ของบุคคลอื่นอย่างที่บอกว่ามันอาจจะมีในเรื่องของโชคลาภเข้ามานะครับใบแห่งโชคลาภนี้เนี่ยหรือใบแห่งดวงชะตาเนี้ยนะครับมันไม่ได้เป็นหลักแต่มันเป็นตัวขยายอันนี้ใครสามารถเรียนไพ่24มาเนี่ยจะรู้ว่าปกติแล้วอ่ะเราจะไม่อ่านไพ่เพียงใบเดียวถามว่าอ่านได้ไหมอ่านได้แต่ความแม่นยำมันจะไม่ 100% แบบ2 3 4 5แบบนี้เป็นต้นเพราะไพ่ใบที่2จะมาขยายไพ่ใบแรกนะครับรู้แต่ว่าคุณมีโชคลาภแต่บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าโชคลาภมันมาจากไหนแต่ถ้าโชคลาภมาพร้อมกับการงานแปลว่าคุณจะมีโอกาสในเรื่องของการงานเห็นไหมครับมันมีการผสมกันระหว่างไพ่แต่มันก็จะเป็นความยากที่มากขึ้นเพราะต้องตีความ2ครั้งแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้มาไกด์ไลน์เล็กๆให้สำหรับใครที่อาจจะแบบอยากรู้ว่าไพ่อ่านยังไงประมาณนี้คือไพ่เนี่ยบอกว่าตัวคุณเองอาจจะมีโชคมีลาภในเรื่องของการงานมีความโดดเด่นบางคนอาจจะมีลักษณะของการได้รับปรับฐานเงินเดือนที่ดีขึ้นนะครับหรือใครที่ลงทุนเอาไว้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีการงอกเงยนะครับมีในเรื่องของการเอื้อผลประโยชน์ให้กับตัวเราดีขึ้นนะครับเติบโตพัฒนาได้โดดเด่นขึ้นแบบนี้ก็ได้เช่นกันมีโอกาสดีๆเข้าหาตัวคุณเองนะครับแบบนี้ก็ได้แต่เราอาจจะต้องแบกภาระในเรื่องการงานนิดนึงเนาะแต่อุปสรรคปัญหานั้นจะผ่านพ้นไปได้ไพ่ก้าวไม้เนี่ยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างอ่านยากนิดนึงนะครับไพ่9ไม้คือไพ่ของความสำเร็จนะแต่มันจะแลกมาด้วยความพยายามนะครับแล้วก็ใกล้ความสำเร็จมันอาจจะยังไม่ถึงความสำเร็จแบบ 100% แต่ใกล้แล้วที่เราจะประสบความสำเร็จแต่มันต้องใช้ความอดทนอีกนิดหนึ่งต่อให้คุณเหนื่อยแค่ไหนหนักแค่ไหนถ้าคุณไม่ยอมแพ้
คุณชนะได้นี่แหละคือไพ่เก้าใหม่นะครับมันไม่ได้ไพ่เสียแบบ 100% ไม่มีอะไรเสีย 100% อยู่แล้วถึงบอกว่าไพ่ลายคือไพ่แนะนำเราอย่าไปคิดว่าแบบเฮ้ยไพ่ลายเว้ยฉันจะไม่ดีแบบนั้นไม่ดีแบบนี้นะครับใครคิดแบบเนี้ยแปลว่าขอโทษนะครับความคิดอาจจะเป็นเหมือนแบบเด็กอนุบาลน่ะเออประมาณนั้นน่ะคือร้ายคือร้ายดีคือดีคือแบบไม่ใช่นะครับแต่ผมเข้าใจพวกคุณน่ะไม่ได้มีพื้นฐานในเรื่องของการอ่านไพ่มาก่อนดูไพ่มาก่อนไม่ได้ศึกษามาก่อนอันนี้เข้าใจแต่อยากจะบอกว่าไพ่ร้ายคือไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่ร้ายนะครับอย่าไปแบบวิตกกังวลจนเกินไปไพ่เขาก็แค่เตือนว่าโอเคเรื่องนี้คือจุดอ่อนนะอย่าทำนะอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะแต่ถ้าคุณทำอันนั้นคือเรื่องของคุณคุณดื้อเองคุณก็ต้องรับผลของคุณแบบนี้เป็นต้นถูกไหมครับแปลว่าเข้าดวงแต่ถ้าเกิดเราทำฝืนดวงนะครับไพ่บอกว่าเรามีโอกาสที่จะมีปัญหาในเรื่องการงานเราก็พยายามปิดรอยรั่วรอบคอบทุกสิ่งทุกอย่างรัดกุมหน่อยเท่านั้นเองมันก็น่าจะมีปัญหาแต่น้อยลงหรือไม่มีเลยก็ได้เช่นกันนะครับนั่นคือสิ่งที่ไพ่อยากจะเตือนเท่านั้นเองนะครับก็แบกภาระนิดนึงเหนื่อยหน่อยนึงงานเยอะมากหน่อยอาจจะต้องมีปัญหาในเรื่องของความกดดันมันอาจจะรามไปในเรื่องของสุขภาพนิดนึงดังนั้นชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎระมัดระวังเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเครียดความวิตกความกดดันเล็กน้อยนะครับหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่างกระทันหันแต่มันก็นำมาซึ่งความสำเร็จได้เพราะมันมีวงล้อแห่งโชคลาภอยู่เป็นปัญหาเรื่องสุขภาพก็มีไพ่เบนิเดอะสตาร์แก้ดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎเนี่ยนะครับมีใบแก้รอแล้วดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลมากๆเลยนะการงานก็เติบโตดีการเงินก็ค่อนข้างดูโอเคถึงแม้จะไม่ได้แบบเต็ม10แต่อย่างน้อยก็มีราชินีถือเหรียญมาก็9เต็ม10อะนะครับราชินีถือเหรียญคือ9เต็ม10อะยังไงมันก็ถือว่าโอเคอะเนาะ9เหรียญก็เกิดขึ้นราชินีถือเหรียญก็เกิดขึ้นนะโชคลาภก็มีเห็นไหมชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎเนาะมัน9เหรียญมันก็ดีแบบเยอะแล้วนะนะครับมันถึงไม่10มันก็โอเคมากๆอ่ะมันขึ้นทั้ง9เหรียญทั้งราชินีถือเหรียญขึ้นมาการคิดการทำการบริหารจัดการเรื่องการเงินหมุนเงินได้คล่องนะครับวงล้อแห่งโชคลาภหมุนเงินได้โอเคราชินีถือเหรียญก็หมุนเงินได้อยู่แล้ว9เหรียญก็หมุนเงินได้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยคือยังไงคุณก็ประสบความสำเร็จนะครับนะมันมีใบที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยแปลว่าการเงินค่อนข้างโดดเด่นมากๆเลยนะถ้ารวมๆแล้วเนี่ยเทียบเท่า10เหรียญบอกเลยนะครับพอ9เหรียญ9เหรียญแล้วก็วงล้อแห่งโชคลาภมานะครับยังไงมันก็มีโอกาสเท่าๆกับ10เหรียญเลยแหละดังนั้นเนี่ยอู้ฟู่มากๆเลยใครลงทุนใครค้าขายเต็มตัวรับผลประโยชน์นะครับเต็มตัวรับผลกำไรแบบเป็นกอบเป็นกำเต็มที่นะครับส่วนใครทำงานในการค้าขายต่างๆก็รับผลกำไรไปส่วนใครที่ทำงานประจำก็อาจจะมีโชคลาภมี OT นะครับมีเบี้ยเลี้ยงมีสวัสดิการนู่นนี่มากขึ้นอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับหรือบางคนอาจจะได้อัพฐานเงินเดือนนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยเหมือนอีกไม่นานนะครับในช่วงประมาณไม่เกินสงกรานต์นี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับสภาวะเศรษฐกิจและการเงินของดวงประเทศไทยเนี่ยน่าจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นค่อยๆฟื้นตัวนะครับไม่ได้แปลว่าดีแบบก้าวกระโดดเนาะอย่างน้อยก็ฟื้นตัวขึ้นมาดีในระดับที่ค่อนข้างโอเคนะครับจากที่แย่ขึ้นมาเป็นโอเคแล้วจากโอเคปีหน้าอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเติบโตขึ้นไปแบบก้าวกระโดดแล้วดังนั้นยังไงก็ถือว่าไปในทิศทางที่ดีใครค้าขายใครลงทุนเอาไว้เนี่ยมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีนะครับประมาณนี้เนาะแต่จะเหนื่อยนิดนึงนะครับในเรื่องการงานอย่างที่บอกแต่ว่ามันจะเติบโตพัฒนาได้เนาะทีนี้เรามาดูกันต่อมีไพ่3เหรียญด้วยนะใครทำงานในเรื่องของการบริการงานเซอร์วิสนะครับหรืองานที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของงานแบบเนี้ยอาจจะแบบแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยจะได้รับโอกาสดีๆมีคนมาว่าจ้างมีคนมาอะไรแบบเนี้ยนะครับกับตัวเราดีขึ้นหรือลูกค้าก็จะมีคนมาซื้อแล้วซื้ออีกซื้อซ้ำได้แบบนี้นะครับมีสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตมีข่าวดี6ถ้วยมีกัลยาณมิตรที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนมีไพ่ The Empress แปลว่าการเป็นอยู่การกินการอยู่อุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะครับแต่ว่าระมัดระวังรายจ่ายเล็กๆเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะมีแบบ
ได้เงินเยอะไงเราก็จะแบบบางคนได้เสี่ยงโชคนะมีโอกาสมีลาภลอยค่อนข้างสูงอยู่นะแต่ก็พยายามอย่าเสี่ยงจนเกินไปนะครับให้เราเอาแต่พอดีแล้วกันนะครับรับความเสี่ยงได้แบบนั้นจะดีที่สุดเนาะเพราะช่องนี้ไม่ได้มาสนับสนุนในการลงทุนนะครับก็9เหรียญเนาะแล้วก็3ถ้วยบางคนอาจจะไปช้อปปิ้งไปดินเนอร์ไปเที่ยวไปสังสรรค์ไปอะไรกับเพื่อนพ้องกับตัวของเราเองมากขึ้นมันก็เลยออกสังคมมากขึ้นนะมันก็ทำให้ตัวเราค่อนข้างแบบมีรายจ่ายเข้ามาเยอะหน่อยแต่ว่ายังไงก็ถือว่าโอเคเพราะการเงินมันอู้ฟู่เลยแบบนี้เป็นต้นก็ทำ money management แล้วกันนะครับยังถือว่ามีแรงสนับสนุนที่ประสบความสำเร็จได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ